สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเก้าค่ะในช่องแซ่บไลฟ์สไตล์สาวแหม่มมื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องสุขูสุคนมากินไส้กรอกค่ะพี่น้องคะไส้กรอกอีสานนะคะเป็นลูกเล็กนะคะเนาะนี่มาเป็นแบบพ่วงนะคะพี่น้องคะกินแก้มกับพริกซดผักชีนะคะผักสลัดมักแตงแล้วก็กะหล่ำปีนะคะจะมีแบบฝอยด้วยนะคะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มของเฮาค่ะพี่น้องคะมีทั้งหมด69ลูกนะคะมาเบิ่งกันค่ะว่ามื้อนี้เฮาสิกินได้แบบหลายปานใดเนาะค่ะเนาะมานะคะเด้อพี่น้องคะมากินไส้กรอกอีสานแซ่บๆนํากันค่ะมาค่ะจัดไปเลยค่ะน้องไปโรงเรียนคือเก่าค่ะมื้อนี้ขอเป็นแบบ2ลูกเลยเนาะได้บ่นี่พี่น้องยั่วๆเลยขออนุญาตใส่มือนะคะเด้ออือลูกโดดมาพริกอ่อนค่ะแซ่บค่ะพี่น้องเอ้ยกรอบๆอย่างมายังอุ่นๆอยู่ค่ะอย่างมากหอมละมุนมากซื้อมาแบบเป็นแบบสดแล้วก็มาย่างเองค่ะสิมีเสียงพัดลมในดาเด้อเปิดพัดลมน้ำฮอนหอมจับอร่อยมากบ่ได้นับแล้วค่ะเด้อนับไปก็คือสิลงแล้วค่ะผักชีอ
หอมสมัยเรียนเนาะค่ะเนาะสมัยเรียนมัธยมลูกละบาทค่ะเดี๋ยวนี้มันลูกละ2บาทแล้วนะคะเนาะมันก็อันเปลี่ยนขึ้นราคาไปตามยุคสมัยเนาะค่ะเนาะของแพงไปทอดเอาก็แซ่บด้วยกันนะคะเด้อสมัยตะกี้นะเลิกเรียนมาเพิ่นสิอันมีรถมาขายนาโรงเรียนจอดเต็มเลยค่ะใส่กอกนะคะเนาะลูกละบาทจะมีเสียงหมาเห่าแน่เด Thank you. กรอบๆเด้ง
นี่เป็นพวกมันหนูลืมใส่ไหมอย่าลืมค่ะเคยลืมเผ็ดอยู่ค่ะ กัดหน่วยพริกไปนะคะเนาะกัดไปกัดมากกับเผ็ดสิบอกว่าลืมซื้ออันคิงมากค่ะคิงดองมากคิงสดก็ได้แต่ลืมซื้อมากค่ะว่าเป็นยังนะคะเนาะกินกับอีหยังก็แซ่บค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องคะอิ่มแล้วค่ะบัดนี้บ่ได้นับแล้วค่ะว่ากินไปจักลูกแต่ว่ากินไปหมดหลายอยู่ค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็สิเก็บไว้กินอีกเนาะค่ะเนาะเพชรค่ะพี่น้องกัดเม็ดอันมักพริกสดนะคะไปบักหลายเติบค่ะแซ่บค่ะพี่น้องคะกรอบๆแซ่บๆหอมๆอย่างมากหอมๆค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสิขอปิดคลิปซํานี้เนาะค่ะเนาะจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้หนูแน่นะคะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเนาะขอบคุณค่ะ